ันที่26เมษายน2566มาดามหยกกฎชพรเวโรจน์ประธานที่ปรึกษาพรรครวมแผ่นดินนำทีมสสปาร์ตี้ลิสต์รวมแผ่นดินหมายเลข47ทีมดาราเชนจูเกเตอร์เปิดตัวกับชาวกทมโดยเริ่มที่สวนสาธารณะลุมพินีใจกลางกรุงเทพมหานครสร้างความตื่นเต้นยินดีที่ได้พบกับดารานักร้องขวัญใจอาทิเช่นตินเศรษฐโชติอัยสูรไมดานเล็กอัยสูรอุ้ยระวีวันจินดานันทใสพิสนยบุตรเต้อาภาพัสสุขสวัสดิ์ชนราดาอาสยามธานุพงศ์ศักดิ์ธนาวัฒน์ก้อยเชิญยิ้มกวินพลพานิชพงศ์กำปั้นบาซูคทาวุฒิปิ่นทองโฟนจตุภูมิวงศาริยะโกพบปะพูดคุยทักทายอย่างสนุกสนานเป็นกันเองกับทุกคนหลังจากนั้นก็ขึ้นรถแห่รอบเมืองตามเส้นทางจากสวนลุมพินีสุขุมวิทวัดแขกและวัดยานนาวาพรรครวมแผ่นดินมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมประชาธิปไตยรับใช้ประชาชนเชนจูเกเตอร์เราจะเปลี่ยนไปด้วยกันเปลี่ยนสิ่งเก่าผลักดันปรับแก้ไขเปลี่ยนให้ทุกคนมีความสุขไปพร้อมกันพร้อมพิสูจน์ว่าคนบันเทิงก็รักบ้านเมืองคนบันเทิงก็สามารถไปด้วยกันได้กับการเมืองพรรครวมแผ่นดินหมายเลข47จริงๆนโยบายหลักเลยนะคะก็คือเป็นการเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องค่ะเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่โควิดพวกเราทุกคนทราบดีว่าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็ได้ประสบกับความลำบากแม้กระทั่งพี่ศิลปินทุกท่านเองก็ประสบความลำบากมากเลยนะคะก็ต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเรื่องของต้นทุนค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันอะไรต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งที่ทางพรรคเน้นที่จะทำก็คือการหารายได้เข้าประเทศมากกว่าที่จะกู้นะคะคือเราต้องการหารายได้เข้าประเทศผ่านทางการท่องเที่ยวแล้วก็มีเรื่องของปฏิรูปการเกณฑ์ทหารเพราะว่าบางคนเนี่ยติดเรื่องเรียนเรื่องงานจะต้องพักแล้วก็มาเกณฑ์ทหารแต่จริงๆแล้วการปฏิรูปไม่ใช่การยกเลิกนะคะการปฏิรูปคือทำให้ดีขึ้นแล้วทางกองทัพเขาก็มีการคิดและเตรียมงานตรงส่วนนี้ไว้ประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะประชาชนก็ให้ความสนใจอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นพรรคการเมืองยุคใหม่ที่สร้างสรรค์แล้วก็เน้นความปองดองสามัคคีอะค่ะเน้นเรื่องการนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาผนวกกับวัฒนธรรมประเพณีเดิมๆอย่างดีงามผสมผสานระหว่างคนหลายๆรุ่นหลายๆเพศวัยนะคะเพื่อนำมาพัฒนาประเทศด้วยกันค่ะจริงๆแล้วกลยุทธ์หาเสียงของพรรครวมแผ่นดินก็คือสิ่งแรกๆเลยพวกเราใจมาล้วนๆเลยค่ะเราก็เห็นว่าเรื่องการเมืองเนี่ยตอนเด็กๆนะคะเรามองว่าเป็นเรื่องแบบไกลตัวแต่จริงแล้วการเมืองก็เป็นเรื่องของทุกคนค่ะเราอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยรักษาสิทธิ์ของตัวเองทุกท่านมีหนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิ์ถูกต้องไหมคะช่วยกันถ้าทุกท่านออกมาช่วยกันนะคะก็ช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศเชนทูเกเตอร์ค่ะอย่างเบอร์47ของพรรครวมแผ่นดินนะคะถ้าทุกคนอยากเห็นประเทศเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็ร่วมมีการเริ่มเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะก็ช่วยกันเลือกแบบว่าพรรคอะค่ะเลือกพรรคเป็นหลักจริงๆแล้วหลักๆก็คือเราเน้นเรื่องปาร์ตี้ลิสต์ก็คือเป็นทั้งประเทศค่ะทั้งประเทศแต่ว่าฮับของเราอยู่ที่เชียงใหม่นะคะเพราะว่าหยกเป็นคนเชียงใหม่ในปีนี้การเลือกตั้งครั้งนี้พรรครวมแผ่นดินอาจจะประสบความสำเร็จมากหรือน้อยคือเราไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นเลยแต่เราคิดว่าอย่างน้อยสุดเราได้เริ่มค่ะและประชาชนจะได้ตระหนักรู้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็สิ่งที่พลเมืองจะต้องทำนะคะส่วนก็ที่เหลืออยู่ก็อาจจะเป็นสสเขตที่เราคาดหวังก็น่าจะประมาณ 8-9 ที่นั่งแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์ประมาณ3ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะพวกเราเนี่ยรวมตัวกันนะคะโดยท่านประธานที่ปรึกษาพรรคของเราก็คือมาดามหยกนะคะคุณกฤษพรเวโรจน์นะคะนำพวกเรานะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยต้องยกทัพมารอบกทมให้ได้ซึ่งเราก็เริ่มต้นเราก็เลือกว่าเอ๊ะกลางกทมเนี่ยน่าจะเป็นที่นี่แหละสวนลุมนะคะแล้วจ้าค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ปกติทีมเชนในกรุงเทพอาจจะมีแบ่งไปลงพื้นที่กันบ้างแต่วันนี้เนี่ย
เกือบครบเลยที่สำคัญมาดามหยกนะคะวันนี้นำทัพด้วยวันนี้จะนำทัพใช่ค่ะมากันครบเลยไม่ว่าจะเป็นท่านประธานที่ปรึกษามาดามหยกนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะมาเดินในสวนลุมแล้วเรามีรถแห่ด้วยอยากให้เห็นรถแห่เรามากๆวันนี้จะมีรถแห่รอบเมืองกรุงนะคะซึ่งถ้าใครเจอที่ไหนก็ถ่ายได้เลยนะคะกันได้เลยเส้นทางเราไปไหนบ้างครับวันนี้โอ้วันนี้บอกเลยว่ารอบเมืองกรุงเราออกจากสวนลุมที่แรกนะคะแล้วเราก็จะไปพระราม4คลองเตยรอบไปสุขุมวิทไปอะไรอย่างนี้เลยนะคะมาสีลม บอกแล้วว่ามาเมืองกรุงต้องมาใจกลางเมืองเนาะต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับที่ให้การสนับสนุนพวกเรานะครับผมขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมครับวันนี้เราก็ต้องมาบอกว่าพวกเรามาอาสาทำงานการเมืองภายใต้พรรครวมแผ่นดินและรวมแผ่นดินได้เบอร์47นะครับก็เลยจะฝากพี่น้องทั้งกรุงเทพทั้งทั่วประเทศเลยนะครับให้โอกาสพวกเราศิลปินตัวน้อยๆแต่ว่าใจไม่น้อยนะฮะใจใหญ่ในเรื่องการทำงานอยากจะมาอาสารับใช้ทำงานการเมืองนะครับดูแลบ้านเมืองต้องบอกว่าบ้านเมืองไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะอาสาเข้ามาทำงานด้วยนะครับครับอยู่ที่ท่านจะให้โอกาสพวกเราหรือเปล่าพักรวมแผ่นดินเบอร์47ครับเพราะว่าพี่น้องครับพักเราพักเล็กนะครับแล้วก็พักใหม่แต่ข้อดีของพรรคเราก็คือว่าสมาชิกพรรคแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์หลายคนเนี่ยค่อนข้างจะมีคนรู้จักทั้งประเทศไทยเลยเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นนักแสดงนักร้องศิลปินและคนในวงการบันเทิงนะครับเราเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยเล่นละครผมรู้เลยว่าเมื่อละครจบบทการถ่ายทำเราก็จบถูกต้องไหมครับยุคนี้พยายามการเมืองเนี่ยเลิกเล่นละครได้แล้วใช้พวกเราทำงานที่แท้จริงครับจริงๆแล้วเราก็เป็นพรรคใหม่นะครับพรรคใหม่พรรคเล็กๆก็ตามแต่คนเราคนในพรรคเราทุกท่านเนี่ยก็อยู่วงการบันเทิงมานานพอสมควรแล้วเรามีหน้าที่ให้ความสุขนะครับความสนุกสนานกับผู้คนนะครับกับประชาชนเพราะนั้นเนี่ยเรากลับมาทำงานทางด้านการเมืองก็อยากจะคืนความสุขอีกรูปแบบนึงให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยครับผมก็ขอฝากพรรคของเรานะครับพักนะครับรวมแผ่นดินนะครับผมเบอร์47ครับผมฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับอยากให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันให้เต็มที่เลยนะครับผมยังไงก็ฝากเบอร์47พักน้องใหม่ของพวกเราด้วยนะครับพักรวมแผ่นดินครับก็อย่างที่ทุกคนได้พูดไปค่ะขอฝากพักรวมแผ่นดินเอาไว้ด้วยนะคะเบอร์47หลายคนนะสงสัยละดาว่าปีนี้ไม่มีบัตรสีม่วงบัตรสีเขียวเราจะกากันยังไงบางคนงงบางคนบอกว่าอุ้ยเนี่ยพี่ถ้าพี่อุ้ยอยู่เขตผมนะผมจะเลือกเลยไม่ค่ะเบอร์47เลือกได้ทั่วประเทศเลยนะคะเลือกได้ทุกเขตทั่วประเทศเพราะว่าเป็นเบอร์พักนะคะส่วนเบอร์สีม่วงบัตรสีม่วงก็ไปเลือกผู้แทนในเขตของเราชอบใครก็ไปกานะคะส่วนของเราก็มีอยู่หลายเขตเหมือนกันเพราะว่าส่งผู้สมัครเนี่ย50กว่าคนเลย